สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยความเสียหายเก๋งสปอร์ตหรูปลาวาฬตำรวจแจ้งไม่ได้เลือกปฏิบัติสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 19:00 น.วันที่ 14 มีนาคมนายวรสิทธิ์อิสระหรือรู้จักในชื่อปลาวาฬกรรมการผู้จัดการโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักชนอัดติดกับเสาไฟส่องสว่างริมถนนเบื้องต้นบาดเจ็บอาการสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ได้ทำให้ชื่อของปลาวาฬอิสระกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งซึ่งอาการของผู้ป่วยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ได้ทำการเอ็กซเรย์สมองแล้วพบว่าไม่มีเลือดคลั่งแต่อย่างใดแต่ต้องรอการตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่ 15 มีนาคม 2564ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกประเทืองผลมานะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีร่วมกันตรวจสอบรถเก๋งสปอร์ตซูบารุสีบรอนซ์เงินทะเบียน6กไก่สรศรี1245กรุงเทพมหานครหลังนายวรสิทธิ์อิสระหรือปลาวาฬไฮโซหนุ่มนักธุรกิจผู้บริหารโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตขับรถประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างริมถนนสักเดชบ้านอ่าวน้ำบ่อตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตบาดเจ็บสาหัสช่วงค่ำวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบสภาพรถพบว่าเสียหายด้านประตูคนขับยุบจนพับเข้าหาการหลังคาพังเสียหายกระจกหน้าและกระจกด้านคนขับแตกส่วนฝากระโปรงรถยุบงอส่วนอื่นๆไม่ได้รับความเสียหายภายในเสียหายเพียงเล็กน้อยพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้บันทึกข้อมูลต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไว้เป็นหลักฐานต่างๆเพื่อประมวลเหตุการณ์ของอุบัติเหตุต่อไปด้านพันตำรวจเอกประเทืองเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจและตนได้ประสานแพทย์เพื่อให้การดูแลผู้บาดเจ็บเนื่องจากขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บถูกแรงกระแทกขาติดอยู่ภายในรถหน่วยกู้ภัยต้องใช้เวลากว่า30นาทีเพื่อตัดทางนำคนเจ็บออกจากตัวรถนำส่งโรงพยาบาลเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกเราปฏิบัติเช่นนี้กับทุกๆคนไม่ว่าผู้บาดเจ็บจะเป็นใครสัญชาติใดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ